สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแกะสลักมะม่วงนะคะเพื่อที่จะนําไปรับประทานกับมะม่วงน้ําปลาหวานแล้วก็มีสูตรมะม่วงน้ําปลาหวานมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะวันนี้ใช้เป็นกุ้งแห้งค่ะมีความอร่อยลงตัวในสูตรนี้มากๆเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบในการทํามะม่วงน้ําปลาหวานอย่างแรกเลยก็คือกะปิค่ะอย่างที่2ก็คือหอมแดงที่ซอยแล้วก็ใช้เป็นกุ้งฝอยนะคะเป็นกุ้งแห้งแล้วก็น้ำปลาพริกขี้หนูค่ะก็ใช้เป็นพริกแดงจินดาซอยแล้วน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลอ้อยที่กินกับเฉาก๊วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็ติดไฟติดแก๊สเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายค่ะต่อไปใส่เป็นน้ำตาลอ้อยลงไปแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าละลายนะคะส่วนไฟที่ใช้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะน้ำตาลก็ละลายแล้วค่ะจากนั้นใส่กะปิลงไปต่อไปก็น้ำปลาค่ะและเราก็จะคลุกเคล้านะคะตรงนี้ก็คือจะคนให้กะปิละลายก่อนค่ะกะปิเป็นก้อนนะคะต้องคนให้ละลายแล้วตรงนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเช็คความหนืดความเหนียวเพราะว่าน้ำปลาหวานนะคะจะต้องมีความเหนียวนิดนึงค่ะแต่จะไม่เหนียวมากนะคะก็ชิมก่อนค่ะเผื่อรสชาติอะไรขาดอะไรไปบ้างชอบหวานก็เติมน้ำตาลลงไปอีกค่ะเราก็จะเช็คความหนืดนะคะตอนนี้ความหนืดของเราก็ได้แล้วจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เป็นกุ้งแห้งลงไปวันนี้เป็นกุ้งแห้งฝอยค่ะไม่ต้องตำนะคะต่อไปค่ะก็คือหอมแดงอย่างสุดท้ายก็คือพริกแดงจินดาที่ซอยไว้ค่ะใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้หอมแดงแล้วก็พริกสุกนะคะถ้าทั้งสองอย่างนี้สุกแล้วมะม่วงน้ำปลาหวานของเราก็คือจะไม่อร่อยนะคะความสดใหม่ก็จะหายน้อยลงไปก็คือจะเน้นไม่ให้ทั้งสองอย่างนี้สุกนะคะมาดูขั้นตอนของการแกะสลักมะม่วงกันค่ะวันนี้มะม่วงที่ใช้ก็คือเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะจะสังเกตได้ว่าคนที่ถนัดมือซ้ายนะคะก็จะปอกเปลือกผลไม้จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีดที่ซื้อปอกเปลือกมาก็จะปอกเข้าหาตัวเองค่ะต่อไปค่ะเราก็จะฝานให้มะม่วงนะคะเป็นแผ่นบางๆค่ะเดี๋ยวเราจะฝานให้ดูนะคะ1ลูกเสร็จแล้วเราก็จะได้มา1แผ่นนะคะหยิบมา1แผ่นจากนั้นมีดที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นมีดแกะสลักค่ะมาเริ่มเลยนะคะเริ่มจากการใช้มีดค่ะกรีดตรงขอบของมะม่วงนะคะมะม่วงก็จะคล้ายๆกับใบไม้อยู่แล้วค่ะเราก็กรีดตรงกรอบของมะม่วงนะคะตรงขอบออกให้หมดค่ะก็จะเห็นได้ว่าคล้ายใบไม้อยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มแกะกันเลยจะเห็นนะคะเราจะเจาะรูนะคะเป็นเม็ดเล็กๆเจาะให้เป็นรูปหยดน้ำค่ะแล้วก็เว้นห่างจังหวะนะคะเว้นระยะลงมานิดนึงแล้วก็เจาะเหมือนเดิมให้เป็นรูปหยดน้ำค่ะเราก็ใช้ตรงปลายนะคะจิกเนื้อเขาขึ้นมาส่วนตรงนั้นก็ทิ้งไปเลยค่ะถ้าทำได้นะคะเพื่อนๆจะเป็นอะไรที่ฝึกสมาธิอย่างมากๆเลยแล้วก็จะได้ความสวยงามเวลารับประทานนะคะก็จะมีความอิ่มเอิบใจนะคะว่าเราทำได้แล้วก็ถ้าทำนะคะรับแขกนี้ยิ่งเวิร์กมากๆเลยตรงนี้ต้องหัดไว้นะคะมีดแกะสลักเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้เลยเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกรีดตรงกลางให้เป็นเส้นๆค่ะเลาะนะคะแล้วก็งัดตรงที่เป็นเส้นขึ้นมาตรงกลางก็จะเกิดร่องค่ะส่วนขอบค่ะเพื่อให้เหมือนใบไม้มากยิ่งขึ้นนะคะ
เราก็ทำแบบนี้นะคะที่เราเห็นก็คือจิกตรงปลายเขาแล้วก็งัดตรงเนื้อตรงนั้นขึ้นมาตรงนั้นก็ทิ้งไปเลยก็จะเห็นได้ว่าเหมือนรูปใบไม้มากที่สุดค่ะการแกะสลักแบบนี้นะคะเป็นการแกะที่ง่ายมากๆทุกคนสามารถทำได้ค่ะก็เก็บรายละเอียดให้ครบหมดนะคะแล้วนี่ก็คือชัดๆเลยค่ะกับที่เราทำเสร็จแล้ว1ชิ้นนะนี่ค่ะเสร็จแล้วจากนั้นค่ะเราก็นำไปลอยที่น้ำเย็นนะคะแช่ที่น้ำเย็นเพื่อที่จะให้มะม่วงของเรานะคะมีความกรอบเด้งขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟก็ใส่จานให้เรียบร้อยเรียงให้น่ารับประทานนะคะเสร็จแล้วก็นำมะม่วงน้ำปลาหวานมาวางไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิม1ชิ้นนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะหยิบใบไม้มะม่วงขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ตักน้ำปลาหวานขึ้นมาตรงนี้ก็เลือกเอาเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องตักชิ้นของพริกขึ้นมานะเห็นไหมคะเต็มๆจะเป็นแบบนี้จากนั้นก็ทำการมัมเลยค่ะนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการแกะสลับมะม่วงเพื่อที่จะนำไปรับประทานกับเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเคล็ดลับหรือวิธีการทำมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็วิธีการแกะสลักมะม่วงก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ